ครับกระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองนะครับวันนี้จะอธิบายถึงเรื่องของฮัมนะครับหรือลูกระนาดนะครับที่อยู่บนสันจมูกสังเกตดูภาพแรกจะเห็นว่ามันจะเป็นนูนๆขึ้นมาตรงสันจมูกทำให้ดูโก่งๆนะครับแต่ภาพที่2ไม่มีฮัมบริเวณสันจมูกตรงนี้นะครับตรงกับอายุตามหลักโงเฮงที่44-45แต่หลักความหมายจริงๆแล้วฮัมเนี่ยนะครับจะส่งผลให้ยุ่งยากในเรื่องของชีวิตสมรสเรื่องความรักสุภาพสตรีที่มีฮัมตรงนี้นะครับมักจะทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับคู่สมรสความรักแตกแยกและฮัมยังเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายใครเห็นสันจมูกใครนะครับมีนูนๆขึ้นมาโก่งๆขึ้นมาคล้ายๆอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าฮัมนะครับไม่ดีนะครับตามหลักโงเฮงจะทำให้พบกับอุปสรรคนานาประการของชีวิตนะครับหลายคนไปเข้าใจผิดว่าดีจริงๆไม่ดีนะครับดูภาพแรกนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ